อ่ะพุทโธพุทโธเนาะลองเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเนาะพวกเราที่พร้อมแล้วก็นั่งในอิริยาบถที่เราถนัดเลยก็ได้นะเราถนัดอิริยาบถไหนแล้วก็นั่งอิริยาบถนั้นตั้งหลักก็คือเชื่อมความรู้เราเข้าสู่กับปัจจุบันก่อนเชื่อมโยงความรู้เข้าสู่กับปัจจุบันนะหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวสัก5ลมหายใจลองทำตามกำลังความสามารถของตนเองวางใจสบายๆเนาะไม่ต้องกังวลว่าผู้พูดจะพูดอะไรให้ฟังทำหน้าที่เหมือนคนเฝ้าเรือนร่างกายของเรานี่เปรียบเสมือนกับบ้านเนาะส่วนความรู้ของเราให้ระลึกอยู่ที่ลมหายใจถ้ารู้สึกว่าลมหายใจเป็นภาระก็เอาแค่ลมหายใจออกก็ได้ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องกังวลว่าผู้พูดจะพูดอะไรให้ฟังทำหน้าที่ระลึกอยู่ที่ลมหายใจของตนเองใจที่มีความรู้เชื่อมโยงอยู่ในปัจจุบันเรียกว่าใจที่มีกำลังของความรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้คือใจที่อยู่ในปัจจุบันนั่นเองส่วนใจที่คลาดเคลื่อนล่องลอยไปในอดีตล่องลอยไปอนาคตนะเราจะกังวลวิตกกังวลเรื่องของอดีตที่มันล่วงไปแล้วก็ตามหรือว่าเรื่องของอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงแล้วนี่ที่ว่าคนคุยกันไม่เข้าใจกันได้เพราะใจไม่เป็นปกติเพราะใจมันเลื่อนลอยมันกังวลมันใช้ชีวิตผ่านเรื่องราวของชีวิตมามากใจที่มีความกังวลอยู่คุยกันเรื่องง่ายๆก็ไม่สามารถเข้าใจกันได้โดยเฉพาะธรรมะธรรมะนี่เป็นของที่คนที่มีความเป็นมนุษยธรรมโดยสมบูรณ์จึงพอเข้าใจได้คนที่มีความเป็นมนุษยธรรมโดยสมบูรณ์ก็คือคนที่มีชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติเนาะไม่ได้กังวลในกรรมของตนในชีวิตของตนการเสาะแสวงหามาอยู่ด้วยความเป็นปกติมีพื้นฐานเนาะมีพื้นฐานก็คือมีชีวิตที่เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในภพแห่งความหิวกระหายที่เสาะแสวงหาอยู่เราจะพูดเรื่องที่เป็นปกติเขาจะไม่เข้าใจได้แค่เรื่องง่ายๆก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วอย่าพูดเลยเรื่องของบุญเรื่องของบาปเอาแค่เรื่องการแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพตนมันก็หนักจะแย่อยู่แล้วถ้าเกิดว่าการเลี้ยงชีพเราต้องเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นด้วยใจก็จะมืดไปอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าใจสะสมวิบากกรรมกรรมชั่วเนาะเมื่อใจมืดเรื่องง่ายๆก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วทีนี้จะพูดถึงเรื่องบุญจะพูดถึงเรื่องบาปจะพูดถึงเรื่องกุศลเรียกว่าเป็นธรรมะที่บอกให้สละความยึดมั่นถือมั่นอันนี้ยิ่งเป็นของละเอียดขึ้นไปอีกชั้นนึงอีกเนาะแค่ความเป็นปกติแค่เรื่องธรรมดาปกติที่คุยกันไม่ให้คลาดเคลื่อนที่ให้เข้าใจกันได้เป็นเรื่องๆเนี่ยก็ยากอยู่แล้วถ้าเราสังเกต
เหมือนเราอยู่ที่บ้านนะพ่อกับแม่คุยกันพ่อแม่ลูกคุยกันนะแค่คนในบ้านก็มีการต่อสู้ทางความเห็นขนาดนั้นแล้วนะพ่อก็เข้าใจอย่างหนึ่งแม่ก็เข้าใจอย่างหนึ่งลูกก็เข้าใจอย่างหนึ่งนะยิ่งพูดถึงเรื่องการเมืองก็ยิ่งเข้าใจไปกันอีกอย่างหนึ่งการค้าการขายก็ไปกันอีกอย่างหนึ่งนะแต่ธรรมะนี่เป็นของคนที่มีชีวิตอยู่อย่างเป็นปกตินะคนที่มีความภูมิใจในศักยภาพในชีวิตของตนดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความเป็นปกติไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขามีสติสัมปชัญญะรู้อยู่ทันสมัยเรียกว่าทันปัจจุบันอยู่อย่างสม่ำเสมอคนเราคนที่มีความภูมิใจในศักยภาพของตนส่วนใหญ่จะสามารถรองรับเหตุผลที่ตรงต่อความจริงได้ธรรมะไม่ใช่ของซับซ้อนเลยเป็นของที่พูดกันตรงไปตรงมาตามเหตุผลที่ตรงต่อความจริงไม่ได้ใช้ความคิดไข้ควรไต่ตองให้พิสดารซับซ้อนที่มันพิสดารซับซ้อนเพราะสัญญาอารมณ์ที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วมันไม่กระจ่างเนาะเมื่อเราได้ยินได้ฟังไม่เกิดความกระจ่างแจ้งบวกกับชีวิตที่ใช้ชีวิตมาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทุกข์ยากลำบากจะให้อยู่อย่างเป็นคนปกติมีความเป็นปกติมีความแจ่มใสของจิตก็เป็นของยากที่มนุษย์เราชอบบอกว่าเรามีความรู้เราเป็นผู้ประเสริฐแต่เมื่อเวลาที่มีคนเอาอารมณ์ของความทุกข์มาให้เราเราก็ไม่สามารถออกจากความทุกข์นั้นได้นะเรานั่งอยู่ดีๆเข้ามาด่าเราเข้ามาสอดเสียดเข้ามาเพ้อเจ้อเข้ามาดูหมิ่นนะเขาพูดให้เราสารพัดทั้งๆที่เราไม่ได้ทำแต่เราก็ออกจากอารมณ์เหล่านั้นไม่ได้เพราะใจไม่มีกำลังใจมันอ่อนแอแล้วมันก็ชอบเรื่องของความทุกข์อยู่อย่างนั้นนะคิดวกวนแต่เรื่องของความทุกข์อยู่อย่างนั้นนะท่านจึงสอนกรรมฐานสอนกรรมฐานก็คือการเชื่อมโยงความรู้เข้าสู่ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอด้วยอุบายคืออานาปานสติเรียกว่าการเจริญอานาปานสติคือการมีสติอยู่ที่ลมหายใจเชื่อมโยงเพราะไม่รู้จะเอาอะไรเป็นอุบายจะบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันไม่รู้ว่าปัจจุบันอยู่ตรงไหนพอใจมันคิดพอความคิดมันลากเราไปในอดีตบ้างพอความคิดมันลากเราไปในอนาคตบ้างแต่สำหรับคนที่เคยฝึกฝนเคยสัมผัสอารมณ์ของความสงบเขาจะรู้จักกำลังของปัจจุบันมันจะมีความเด่นชัดมันจะมีความรู้ที่มันเด่นชัดขึ้นมาในปัจจุบันเป็นความรู้ที่ขี้เกียจคิดแต่ชอบเรียนรู้ในเหตุผลที่ตรงต่อความจริงเวลาที่คุยในเรื่องของทิฏฐิในเรื่องของความเห็นมันจะรู้สึกหนักเวลาที่เราคุยกับคนอื่นที่เป็นเรื่องของทิฏฐิเป็นเรื่องของความเห็นรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่หนักเป็นภาระแต่คนที่มีความรู้ที่เชื่อมอยู่ในปัจจุบันเขาจะมีความตื่นตัวจะมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ในเหตุผลที่ตรงต่อความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเพศไม่ใช่เรื่องของอายุนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเด็กเนาะผู้ที่มีกำลังของสติสัมปชัญญะที่สามารถเชื่อมโยงความรู้เข้าสู่ในปัจจุบันแบบไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขานั้นเขาจะสามารถเรียนรู้ในเหตุผลที่ตรงต่อความจริงได้นะเหตุผลที่ตรงต่อความจริงนะเป็นสิ่งที่ผู้ที่เข้าใจผู้ที่เห็นตามความจริงจะหายกังวลหายหวาดกลัวหายหวาดระแวงหายสงสัยนะนี่อันนี้เป็นของเลิศมากนะผู้ที่ประจักษ์ในความจริงนะแต่ทีนี้ความรู้ที่มันไม่กระจ่างชัดมันก็ติดอยู่ในอดีตนะสิ่งที่ทำให้เรากังวลจิตใจใจของเราเป็นทุกข์ก็ใจเรามันติดอยู่ในเรื่องของอดีตนั่นเองใจไปติดอยู่กับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ใจไปติดอยู่ในอดีตเวลามันล่วงผ่านมาแล้วแล้วก็ยังออกจากมันไม่ได้หรือเรื่องของอนาคตที่มันยังมาไม่ถึง
ใจก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันยังมาไม่ถึงนะจนกลายเป็นคนวิตกกังวล วิตกกังวลนะกลายเป็นคนที่มีความฟุ้งซ่านวิตกจริตนี่หรือว่าใจเราไปพัวพันเกี่ยวข้องอยู่กับการให้คะแนนของคนอื่นกลัวว่าเขาจะไม่ชอบเราอย่างนั้นกลัวว่าเขาจะไม่ชอบเราอย่างนี้หรือว่าใจเราไปพัวพันติดอยู่กับอารมณ์นะอารมณ์ของกามคุณอารมณ์ของความเพลิดเพลินนี่อันนี้เปรียบดังเหมือนถูกอสรพิษร้ายฉกกัดทำให้ตาบอดหูหนวกนะความเพลิดเพลินความเมาในวัยเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมาในทรัพย์เมาในยศเมาในสรรเสริญสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนดังถูกอสรพิษร้ายฉกกัดใครจะกล่าวถึงโทษของสิ่งเหล่านี้เขาก็จะฟังไม่รู้เรื่องนะแต่สำหรับบุคคลที่เปิดใจในการศึกษาจะพอศึกษาได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องพัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่รักของตนเสียก่อนนะแต่เรียกว่าความเมาความเพลินนะไม่ว่าจะเป็นวัยก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะนุ่มเบาแข็งอ่อนทำให้สัพพสัตว์มัวเมาเพลิดเพลินติดอยู่ออกไม่ได้นะนี่เรียกว่าเพลิงของราคะไฟของราคะเมื่อราคะกล้าก็กลายเป็นความโลภคนที่มีความโลภมากก็สามารถออกกลอุบายเบียดเบียนคนอื่นได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงคนแก่คนพิการแม้กระทั่งคนตายคนที่มีความโลภก็สามารถเบียดเบียนได้แม้กระทั่งตนเองทำได้หมดไฟของความโกรธความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธในใจเรามันหมายเอาไว้สักวันหนึ่งเราจะเอาคืนให้ได้คิดอยู่เรื่องเดียวที่ตัวอย่างที่สามารถยกขึ้นมาได้ชัดก็คือเรื่องของเจ้าชายเทวทัตที่ผูกอาฆาตกับเจ้าชายสิทธัตถะทั้งที่พระองค์เกิดเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติเป็นลูกของกษัตริย์จะไปแสวงหาความสุขที่ไหนก็ได้จะทำบุญยังไงก็ได้จะไปเที่ยวสำราญที่ไหนก็ได้แต่คิดไม่ออกคิดอยู่เรื่องเดียวจะเอาชนะคนนี้ให้ได้เพราะใจมืดเพราะไฟของความโกรธทำให้ชีวิตของท่านนั้นน่ะต้องไปตกอยู่ในนรกเพราะความเรียกว่าเพราะความมืดของจิตที่ถูกความโกรธครอบคุมสักวันหนึ่งเราจะเอาคืนให้ได้หมายแค้นกลายเป็นความมืดปกปิดเอาไว้เรื่องที่เป็นประโยชน์ก็ไม่รู้จักเรื่องที่เป็นโทษก็ไม่รู้จักคิดอยู่เรื่องเดียวจะเอาคืนอย่างเดียวจะเอาคืนอย่างเดียวเรียกว่าไฟของความไฟของความโกรธไฟของความหลงก็คือเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดนะเข้าใจว่าเรื่องที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเข้าใจเรื่องที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระชอบเหมือนอย่างพวกเราเคยเห็นคนที่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นเรื่องของชาวบ้านแต่พอถามเรื่องของตัวเองมองดีๆก็พอๆกันพอมองไปก็โลกใบนี้มีแต่คนเห็นแก่ตัวแก่งแย่งแข่งขันเอาเปรียบกลอุบายต่างๆพอมองย้อนกลับมาตัวเองพอๆกันมัวแต่จะไปหวังพึ่งสิ่งอื่นที่อยู่ข้างนอกเลยไม่ได้ขนขวายสร้างทรัพย์สมบัติที่อยู่ข้างในเรียกว่าเห็นเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์เห็นเรื่องคนอื่นว่าเป็นเรื่องมีสาระส่วนเรื่องตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระนะส่วนบุคคลที่มีความเป็นปกติของจิตนะเขาจะมีความเขาจะเห็นคุณค่าของชีวิตในการเติบโตด้วยความยากลำบากนะความยากลำบากในชีวิตของเรานะสำหรับบุคคลที่รู้จักความทุกข์แล้วจึงจะเข้าใจนะอย่างพวกเราที่กล่าวอ้างว่าเรามีความกตัญญูกตเวทีแต่ถ้าเรายังไม่รู้จักทุกข์ความกตัญญูก็ยังไม่ใช่ของจริงนะเราก็ยังเป็นแค่การกล่าวอ้างเฉยๆว่าเรารู้จักคุณของพ่อคุณของแม่ใครก็อ้างได้เราก็อ้างได้นะเราก็อ้างมาเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าไม่มีเพราะไม่เคยเห็นอย่างนี้พระธรรมไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีเพราะตัวเองไม่เคยทำบุญทำก็ทำตามประเพณีเขาพาทำก็ทำอย่างนั้นแหละนะกราบก็กราบตามประเพณีกราบเพราะความกลัวกราบขอลาภแต่ถ้ากราบด้วยความเลื่อมใสศรัทธาด้วยหัวใจที่มีความเลื่อมใสไม่เคยรู้จักแต่ถ้าขอพรขอลาภได้มันก็เลยไม่รู้จักรสชาติของบุญเพราะเป็นเรื่องของการอ้อนวอนร้องขอเพราะจิตไม่เคยรู้จักความเสียสละ
อย่าเพิ่งพูดถึงความเสียสละเลยพูดถึงเรื่องของความกตัญญูถ้าเรายังไม่รู้จักรสชาติของชีวิตที่เรียกว่าความทุกข์ยังไงเสียเราก็ยังไม่รู้จักความกตัญญูตัวจริงเรายังไม่เห็นความทุกข์ยากลำบากของชีวิตของพ่อกับแม่ที่อุ้มเด็กตัวแดงๆเปื้อนผ้าอ้อมไม่รู้จักกว่าจะคุยกันรู้เรื่องกว่าจะเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวกว่าจะหัดพูดหัดเดินกว่าจะหาเงินมาจ่ายค่าชุดนักเรียนค่าเทอมค่าหนังสือกว่าจะเรียนจบความยากลำบากแต่ละวันยากเย็นแสนเข็ญขนาดไหนเราจะผ่านแค่วันหนึ่งยังยากเย็นแสนเข็ญขนาดนี้ท่านอดทนในการเลี้ยงดูบุตรได้ยังไงลูกกี่คนเลี้ยงดูได้ยังไงเมื่อชีวิตของเรารู้จักความทุกข์นั่นแหละเวลาที่คนเราทุกข์มันจะมองไม่เห็นใครหรอกเราจะนั่งท่ามกลางคนอยู่เป็นร้อยก็ตามมีเพื่อนอยู่เป็นพันก็ตามนะเราจะมองเห็นเฉพาะตัวเองนะที่มันทุกข์อยู่คนเดียวในโลกนี่ยังเรียกว่าคนที่ยังไม่มีความกตัญญูนะแต่ถ้าเรารู้จักความทุกข์แล้วเราจะต้องรู้จักคนที่ทุกข์หนักยิ่งกว่าเรานั่นก็คือบิดามารดาผู้ที่เกื้อกูลชีวิตกว่าจะเลี้ยงดูเรามาเติบโตขึ้นมาพอเรารู้แล้วเราจึงเห็นคุณค่าของความยากลำบากของชีวิตเราจึงไม่อยากทำให้ชีวิตของตนเดือดร้อนไม่อยากทำให้บิดามารดาเดือดร้อนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนเรียกว่าเป็นความกตัญญูเกิดขึ้นเมื่อความกตัญญูเกิดขึ้นก็กลายเป็นความรับผิดชอบไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วไม่ทำให้บิดามารดาเดือดร้อนแล้วไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนแล้วมีความอดทนรับผิดชอบหน้าที่ของตนใจก็จะมีความเสียสละเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีความเป็นมนุษยธรรมโดยสมบูรณ์เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นคนที่หลอกตัวเองโดยธรรมชาติแล้วเรื่องหลอกตัวเองนี่เป็นเรื่องแรกแล้วว่าเรามีความสุขอย่างนี้ไม่ว่าตัวเองทุกข์จะเป็นจะตายไปที่เอาโรงหนังโรงละครโรงสุราที่แท้ก็แค่บรรเทาทุกตัวเองถ้าคนที่สุขจริงๆเขาไม่ได้วิ่งหาโรงหนังโรงละครโรงสุราไม่ได้วิ่งหาลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่งอยู่เฉยๆมันก็สุขถ้าคนที่รู้จักความสุขจริงๆแล้วนะแต่ว่าเรื่องที่เรากำลังเสาะแสวงหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งเหล่านี้นั่นก็คือเรื่องของการบรรเทาทุกข์ก็คือการหลอกตัวเองว่าตัวเองมีความสุขสามารถหาความสุขได้นะเป็นเรื่องธรรมชาติของสรรพสัตว์เนาะเรียกว่ากามคุณนะสำหรับผู้ที่มีมนุษยธรรมโดยสมบูรณ์จึงพอเข้าใจในเหตุผลที่ตรงต่อความจริงนะที่เรียกว่าธรรมะซึ่งธรรมะนี่เป็นของที่พูดอยู่อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมานะไม่จำกัดการใครพูดเมื่อไหร่ก็จริงเมื่อนั้นนะถ้าพูดตามความจริงไม่ว่าจะเป็นเด็กพูดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นคนแก่นะความจริงพูดเมื่อไหร่ก็จริงเมื่อนั้นนะไม่ได้อ้างเนาะเป็นเรื่องที่รู้ได้เห็นไหมวันในสมัยพุทธกาลชาวกาลามโคตนะไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เมืองชาวกาลามะนักบวชสำนักนั้นมาก็กล่าวพูดแต่วาทะของตนพอคนอื่นก็ว่าเขาพูดผิดพออีกสำนักหนึ่งมาก็พูดแต่วาทะของตนเองว่าแต่ของคนอื่นผิดเห็นไหมพูดกระทบกระเทียมพวกข้าพเจ้ายังลังเลสงสัยยังไม่แน่ใจยังวางใจลงไม่ได้สมควรแล้วท่านว่าอย่างนั้นสมควรแล้วแหละที่จะต้องลังเลสงสัยให้พวกท่านจงรู้ด้วยตนเองเถิดนะบุคคลที่มีความโลภย่อมพูดได้ออกอุบายได้นะตามความโลภที่มีในใจตนและย่อมชักชวนนะให้คนอื่นโลภมาตนเห็นไหมบุคคลที่มีความโกรธย่อมพูดประทุษร้ายผู้อื่นได้ออกอุบายเบียดเบียนคนอื่นได้ในวิถีในแง่คิดในมิติต่างๆในสมบัติในใจตนบุคคลที่มีความหลงอยู่เขาก็พูดเลอะเลือนหาเหตุผลไม่ได้วกไปวนมาจะเอาอะไรเป็นแก่นสารเป็นสาระไม่มีแก่นสารไม่มีสาระ
เขาก็พูดวกไปวนมาพวกท่านจงรู้ด้วยตนเองเถิดเห็นไหมความโลภเมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้วนะย่อมเล่าร้อนด้วยไฟแห่งความโลภความโกรธเมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้วบุคคลนั้นย่อมเล่าร้อนเพราะความโกรธความหลงเมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้วนะบุคคลนั้นย่อมเห็นผิดย่อมเห็นคาดเคลื่อนแต่สำหรับบุคคลที่เดินตามเราตถาคตเรียกว่าพระอริยะผู้ประพฤติตามคำสอนของเราเป็นผู้ไม่เบียดเบียนนะไม่ฆ่าไม่ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้นะไม่แสวงหามาในทางที่ผิดทำนองคองธรรมผิดกฎหมายไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อไม่ดูหมิ่นไม่ยกตนข่มใครนะพูดด้วยวาจาที่มีเหตุผลที่ตรงต่อความจริงไม่ทำให้สติปัญญาของตนเสื่อมถอยพูดได้เห็นตามเราจึงประพฤติตามคำบอกคำสอนของเราอย่างนี้พวกท่านหลายจงรู้ด้วยตนเองเถิดอย่าเพิ่งเชื่อเพราะการกล่าวอ้างอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าน่าเชื่อถือว่ามีคนเลื่อมใสศรัทธาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีตรรกะแนวคิดตรงกันกับตนเห็นไหมแต่จงรู้ด้วยตนเองเถิดนี่ก็ยกขึ้นมาเป็นภาษาที่เราพอจะเข้าใจกันได้เนาะแต่ธรรมะนี้ไม่ใช่เรื่องของใครเนาะเป็นเรื่องของคนที่รู้สึกตัวนั่นเองนะเมื่อรู้สึกตัวแล้วเราจะไม่โทษคนอื่นนะการปฏิบัติธรรมเห็นคนไปปฏิบัติธรรมพอเรามีความรู้นิดๆหน่อยๆพอกลับไปบ้านก็ไปเปรียบแต่มวยเรารู้เราเห็นทำไมเรื่องง่ายๆแค่นี้ก็ไม่รู้คนปฏิบัติธรรมต้องเป็นบ้าอย่างนี้ด้วยเหรอเห็นไหมคนปฏิบัติธรรมแท้จริงแล้วมันจะเย็นนะรสชาติของการปฏิบัติธรรมมันจะเย็นใจมันไม่ได้ร้อนไม่ได้สอดเสียดใครไม่ได้ดูหมิ่นใครเห็นตามความเป็นจริงเมื่อไรที่เห็นคนที่เขาไม่แข็งแรงเห็นคนที่เขาอ่อนด้อยกว่าตนเราก็เห็นว่าเราก็เคยเป็นอย่างนั้นเห็นตามความจริงแม้เราก็เป็นอย่างนั้นมาแล้วนะแล้วก็สามารถเรียนรู้และมองเห็นได้ตามความจริงนะเห็นคนที่เขาดีกว่าก็อนุโมทนาบุญขอให้เขาดีได้นะแม้ความดีบางครั้งอาจจะแกล้งทำการอนุโมทนาบุญการยอมรับก็เป็นการส่งเสริมให้คนทำคุณงามความดีต่อไปเนี่ยเห็นไหมรองรับในเหตุผลที่ตรงต่อความจริงเห็นไหมบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะเท่านั้นแล้วว่าธรรมะเป็นเรื่องของคนที่มีกำลังของสตินั่นเองนะจะหวังพึ่งใครไม่ได้หรอกเนาะเราจะไปโทษคนอื่นเลยจะไปโทษครูบาอาจารย์จะไปโทษพระสงฆ์เลยแม้แต่ลูกหลานเราที่ส่งไปบวชคนดีๆแล้วก็ไม่ส่งไปบวชนะลูกฉันจบด็อกเตอร์มาอยู่บ้านนี่แหละดีแล้วไม่ต้องไปบวชหรอกแล้วก็ส่งแต่คนที่พึ่งออกจากคุกมาพ่อแม่พูดไม่รู้เรื่องนะไม่สามารถเลี้ยงชีพได้แล้วแต่เราก็จะไปคาดหวังกับนักบวชที่เราส่งมาอย่างเงี้ยมันสมเหตุสมผลไหมล่ะคนที่มีกำลังสติสมาธิปัญญาเราไม่ส่งเสริมให้เขาดำรงประพฤติพรหมจรรย์แต่คนที่ส่งไปบวชคุยก็ไม่รู้เรื่องมันสมควรแล้วล่ะที่เราจะคลายความเลื่อมใสในศาสนาแต่มันไม่ใช่เรื่องของอย่างที่เราบอกมันไม่ใช่เรื่องของภาระหน้าที่ของใครธรรมะนี่เป็นเรื่องของคนที่มีกำลังของสติที่สามารถรู้สึกตัวขึ้นมานะมันรู้เองนั่นแหละนะที่เราพูดอยู่นี่นะทุกคนก็สามารถรู้ได้ด้วยตนเองนั่นแหละนะอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลมีเหตุผลที่ตรงต่อความจริงนะมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปยกให้คนอื่นประพฤติปฏิบัตินะทำไมพระสงฆ์จึงทำอย่างนั้นทำไมพระสงฆ์จึงทำอย่างนี้เห็นไหมก็ดูคนที่ส่งไปบวชน้อยเนาะเห็นไหมบางคนบวชแก้บนนะบางคนบวชเลี้ยงบวชเลี้ยงชีพนะบางคนบวชเรียนนะเราจะไปคาดหวังยังไงเราอยากเห็นคนดีๆนั่นแหละออกมาบวชนะคนที่อยากให้คนอื่นดีนั่นแหละอยากจะให้แต่คนอื่นดีนั่นแหละอยากเห็นคนเหล่านั้นออกมาบวชบ้างนะอยากจะดูซิว่าเขาจะสามารถประพฤติได้จะสามารถทนนะจะสามารถอดทนต่อคำบอกสอนได้ไหมหรือว่าบอกสอนไม่ได้แต่เราเห็นส่วนใหญ่แล้วนะคนที่มีความรู้เยอะเนี่ย
เวลาที่แนะนำอะไรก็ไม่ค่อยอยากจะฟังหรอกนะเพราะมันมีความรู้เยอะนะการศึกษาธรรมะเป็นสิ่งที่เราควรจะเปิดใจในการศึกษานะวางใจไว้กลางๆรองรับเหตุผลที่ตรงต่อความจริงอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านได้กำหนดวันก็เป็นโอกาสดีนะที่ครูบาอาจารย์ได้มารวมตัวกันนะมารวมตัวกันมีพระอาจารย์สินทรัพย์จรณธรรมโมวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะจังหวัดอุบลหลวงตาสิริอินทสาโลเป็นครูบาอาจารย์เนาะเป็นกำหนดวันเลยว่าอย่างน้อยนะก็ยังเป็นวันที่เรายังมีโอกาสได้พอได้เห็นพอได้ยินพอได้ฟังกับครูบาอาจารย์นะผู้ที่ผ่านประสบการณ์ในการบำเพ็ญจิตตภาวนามานะเป็นโอกาสที่ดีวันนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงนะหลวงตาก็อยากจะให้เราพูดนิดหน่อยเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะทีนี้ก็จะให้ขอโอกาสหลวงตาให้โอวาทกับญาติธรรมที่มาในวันนี้โยนอะไรสิ่งเพื่อนจับจูดอาจารย์สาโรจจับจูดจับจูดก็จับจูงด้วยกันมืออาจารย์ตะวันมันบอกหนุ่มบอกนวลเนาะสำหรับลมตาก็ขอนมัสการครูบาอาจารย์ก็หลบน้ำเด้อฮะมื้อนี้มีมารยาทจังหน่อยปกติก็บ่มีหรอกนะหลวงตาบ่เคยมีมารยาทแต่เดี๋ยวนั้นมีมากไก่เพิ่นเลยมารยาทเพิ่นตกใส่มาถิ่นหักงามเนาะอาจารย์สาโรจน์ฮะลูกตาครับมีความพอใจนะให้อาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกรูปนะที่ได้มาร่วมตัววันนี้ก็มาแนะนำกันเฉยๆหรอมั้งเนาะเมื่อกี้ก็ฟังอาจารย์ตะวันเป็นพ่อธรรมะหลวงพ่อเป็นคนกาฬสินธุ์โดยกำเนิดถือว่ากลับถิ่นเก่าบ้านเก่าบ้านพ่อก็อยู่บ้านข้าบงทางเขามาเป็นคนกาฬสินธุ์เป็นลูกครึ่งพ่อเป็นผู้ไทยแม่เป็นเล่าเล่าบ้านชุมจังอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์แต่ว่าไปบวชอยู่ในเฮ็ดบ่ได้มาไปบวชเขาก็จับโจทย์ก็โดนก็จับไปบวชเป็นหมู่หลานมาซะหากินลำบากอะไรก็ได้บวชมันกินง่ายหากินง่ายก็ได้บวชเลยฮะโมนิกามาหอดครูบาอาจารย์จ้ามันผู้ใดเนี่ยนะมีแต่ผู้หน้าตาดีๆพระก็ได้หลวงตาหน้าตาดีก็โมเลื่อมโมอยู่จังหน่อยเนาะไม่ออกว่าบ่ฮะโอ้ยได้ใส่อุดรเราอุดรจอนสิแลนด์อันนี้ฟังออกไหมเนี่ยมีคนไทยไหมเนี่ยหรือมีแต่คนลาวฮะไงไอ้ใส่หมวกอ่ะฮะเหรออย่าฟังเข้านะเว้ยฟังออกก็ดีแล้วไอ้อ้อยก็มาไกลเนาะ
มาจากปักธงชัยไอ้อ้อยนี่ไปทุกที่แม่นางร้อยวัดบางวันก็โผล่นอนอยู่กับหลวงปู่กนาเนาะใกล้ไงครูบาอาจารย์เยอะแยะทุกวันเนี่ยนะแต่อาจารย์ตะวันเนี่ยอาจารย์ตะวันอาจารย์ถาโรจน์เนี่ยเป็นพระหนุ่มนะเป็นพระหนุ่มที่มีธรรมมีศีลมีจรวะจรณะอันสวยงามนะไม่เหมือนหลวงตานะหลวงตาเนี่ยจะพูดนะจะพูดแบบนะอะไรล่ะหมาไม่แหลกอย่างเงี้ยนะถ้าพูดธรรมะอย่างเงี้ยพูดธรรมะก็พูดแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาพูดธรรมะพูดถึงเรื่องทุกข์เลยแหละฮะไอ้เพราะมันไม่รู้จักทุกข์มันก็เลยไม่รู้จักธรรมะเนาะจริงไหมไม่ต้องไปพูดถึงชาติอดีตชาติเดียวมันก็เป็นหลายอย่างแล้วเนาะธรรมะมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์คืออย่างเล็กหน่อยยืนอยู่โคยมดแดงไงนะยืนถือไปแล้วมดแดงยังกัดเราเอิ่นออกมาบ่เลยก็บอกมาเลยโมจักโมจักท่านไปนะนะจักสิว่าแนวใดเอิ่นบันไดก็บ่มาฮะนะเธอจงมาลองดูเถิดว่ามันก็บ่มาแล้วนะมันโมจักยังมวนอยู่เนาะฮะมันยังว่ามันมีจริงๆอยู่มันเป็นของจริงอะที่จริงอะธรรมะเนี่ยอย่างอาจารย์ตะวันพูดเมื่อกี้ไม่เคยล้าสมัยนะมีกิเลสที่ไหนก็มีธรรมะที่นั่นเพราะมันอยู่ด้วยกันเหมือนบัณฑิตกับคนพาลเนี่ยที่จริงบัณฑิตก็เราคนพาลก็เราเนี่ยดูหัวใจตัวเองว่าตอนนี้มันเป็นบัณฑิตหรือเป็นคนพาลนะไม่ใช่คนอื่นหรอกพาลใจตัวเองนะพาลชอบตำหนิตีเตียนไม่อยู่เป็นสุขหาแต่เรื่องนะจริงไหมใครห้ามความคิดได้มั่งอยู่เนี่ยโยมอ่ะไปวัดมาเลยโอ้เลี้ยงพระอ้วนมาหลายวัดแล้วไปที่ไหนก็ไปขออยู่ไงเนาะฮะไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะที่จริงธรรมะมันเป็นเรื่องของทุกคนไม่ได้เกี่ยวกับพระกับเนนกับชีหรอกธรรมะมันเป็นเรื่องของชีวิตเรื่องของเราทุกคนไม่มีพระพุทธเจ้าธรรมะก็มีอยู่จริงไหมธรรมะก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้แบกมาไม่ได้เอาไปนะจริงไหมมึงทำเดี๋ยวนี้มึงก็เห็นเดี๋ยวนี้นะถ้ามึงดูในหัวใจอ่ะจริงไหมแต่ชอบมันชอบไปดูที่อื่นนั่งอยู่บ้านตัวเองมันก็ไปคิดถึงคนอื่นแม่นบ่ยายแว่นฮะคิดเกลียดคนนั้นคิดรักคนนี้นะยุ่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนาะชอบเสือกเหลือเกินนะต้องประจานตัวเองนะแต่ว่าชอบปกปิดไว้กลัวคนอื่นรู้นะต้องประจานตัวเองต้องด่าตัวเองบ้างนะจริงๆนะไม่ได้ไปมองนะพระอรหันต์ไม่ได้อยู่ตามวัดหรอกไม่อยู่ตามถ้ำนั้นถ้ำนี้หรอกอยู่ที่หัวใจมึงจะไกลที่ไหนอ่ะเนาะจริงไหมอันนี้มันไปวิ่งหาที่อื่นไม่รู้ใครเป็นบ้างมันรู้หมดวัดนั้นหลวงตานั้นเป็นพระอรหันต์หลวงปู่นี้อาจารย์นี้อย่างเงี้ยฮะ
โอ้โหรู้ได้ไงวะมึงรู้ได้ไงว่าใครเป็นฮะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคนเราเขาว่าลุงตาก็ไม่รู้จักหรอกใครเป็นหรือไม่เป็นเนาะที่มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็มาทำอย่างเงี้ยไม่ได้รู้อะไรมากเรารู้ลมหายใจเนี่ยฮะรู้แค่นี้นะรู้ว่าความคิดตัวเองมันคิดยังไงรู้ทันมันอ่ะนะรู้แค่นี้นะทุกวันนี้มันก็อยากมีความยุติธรรมหาความยุติธรรมหาคนดีฮะไม่ต้องไปหาที่อื่นหรอกหาที่ตัวเองอ่ะคนดีฮะจริงบ่แต่มึงไปหาแต่ที่อื่นอย่างนั้นจะคนอื่นดีตลกเนาะฮะไม่เรียกว่าโง่ก็ไม่รู้จะว่าไงนะแต่ละคนก็มีสันดานต่างกันอันนี้สายเห็นนะความเคยชินเนาะจริงไหมอย่างกูก็สันดานอย่างนึงแต่พอรู้ว่าตัวเองสันดานไม่ดีมันก็แก้ไขตัวเองได้นะจริงไหมแต่นี้มันไปโอ้หลงตัวเองจนไม่รู้ผิดรู้ถูกเนาะนะแล้วจะไปพูดถึงเรื่องธรรมะมาโกนหัวใส่ชุดขาวนี่โอ้นั่งก็ลอยไปไหนก็ไม่รู้ฮะไปอยู่กับผัวใครก็ไม่รู้บางทีมันไม่ชอบพระด้วยนะพระก็ไม่ชอบพิชีอย่างเงี้ยฮะยุ่งเหยิงกันหมดในหัวจิตหัวใจโลกนี้ความวุ่นวายมีอยู่สองอย่างไม่หลงรักกับหลงเกลียดฮะไม่มีอะไรหรอกธรรมะมีแค่นี้ฮะมองลงหัวใจตัวเองนะมองดูความคิดความคิดเนี่ยเป็นตัวเหตุนะส่งจิตออกนอกเนี่ยเพราะความคิดเนี่ยส่งไปคิดเกลียดคุยสารพัดปรุงไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยธรรมะอยู่ตรงเนี้ยทุกข์เพราะความคิดนะทุกคนเนี่ยนะความคิดเนี่ยสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่มีคนอื่นมาสร้างหรอกยิ่งนั่งหลับตามันยิ่งคิดมากใช่ไหมว่าคิดไหมมึงอ่ะโอ้มันเข้าสมาธิมึงนี่นะดูดีๆนะดูความคิดมันไวมากมีกำลังมากมีอิทธิพลมากนะนะมันไปถึงไหนก็ยังไม่รู้นอนอยู่บ้านมันก็ไปอยู่บ้านคนอื่นเนาะนี่ธรรมะรู้แค่นี้นะนะไม่ต้องไปตั้งนโมอ่ะนะมีสติอยู่ในลมนะดูลมดูความคิดนะดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นธรรมมีแค่นี้ธรรมะนะถ้าไม่เชื่อก็ไปนอนดูลมนั่งดูลมนะนะหลวงปู่เทศน์พูดว่านะนั่งอยู่หินก่อนลาไงนาเบิ่งลมพูดว่าหินก่อนลาหินมาเป่งนะเบิ่งลมหายใจนะอาจารย์ตะวันก็อยู่ทำน้องพาอันนี้เป็นไปอยู่ไต่พูดนะเนี่ยมาทุ่งร่วงท้องว่ามันซื้อเพ่งมันซื้อไว้กับทุ่งรวมทองจ้ะเอาผมก็เคยไปยักษ์ยาหรอกแต่ว่ากุฏิเพิ่นก็ได้หลายหลังเราว่าฉันนะดีบริปีนี่ลงไปภาคใต้เขาอยากกำลังว่างงานนะชนอาจารย์หน่อยก็อยู่วัดทุ่งแสงถ้ำอำเภอพิบูลย์มังสาหารมาน้ำกันที่จริงเพิ่งก็เป็นพระทั้งเพชรทั้งนครพนม
แต่ว่าผมเป็นคนอุบลบวชอยู่เมืองอุบลนะผิดกับอาจารย์เกือบตีกันแล้วหนีมาจากการสะกดยังพออยู่เอาแม่นพวกผมบอกอาจารย์ผิดกันนี่ดีได้ยินข่าวมาอย่างสงบความจริงเนาะไม่บอกอาจารย์เป็นกับคักมันลูกศิษย์กับคักมันน่าส่งมาลงร้อยกันทำคนเล่นให้โล่อยากกันอยู่บ่เศร้าฮะก็เลยขัดแย้งกันแต่ว่าพอมาทางสกลฮะกลับมาพอครูบาอาจารย์สิมีศีลมีธรรมฮะใจก็ลงทันแล้วเพิ่นว่าฟังหรอกว่าฮะใจลงหมดโอ้ยนะงามใจงามได้บ่น่ะนั่นจันหน่อยฮะผู้น้อยๆน่ะฮะใจงามก็เลยไปหูจักกับเพิ่นนะก็เลยไปเพิ่งเพิ่นพุ่นล่ะยืมเงินเพิ่นอยู่บ่เศร้าดอกหลวงตาเนี่ยยืมเงินอาจารย์หน่อยยืมจักเทื่อหรอกพ่อน้ำดีเนี่ยยืมเงินหรอกหลวงพ่อแต่ว่ามันมีอดีตผูกพันกันกับหมู่เฮาเพื่อนไม่มีอะไรบังเอิญเนาะที่จริงวัดอ่างยังอ่างเสือนอนบ่เนี่ยตะกี้หลวงตาเคยมาโกนมันเป็นเด็กหน่อยก็จะกุมมาขอเงินพอบ่ได้บ่เนาะเนี่ยสี่มองเพิ่นซื้อนี่ละสิบกว่าไรที่เพิ่นซื้อนี่มันจังได้กลับมาเห็นบ่บ่มีเรื่องบังเอิญเลยนะเนี่ยอาจารย์หน่อยกันเมื่อสิบกว่าปีบ่อาจารย์เคยไปเห็นผมเนาะสมัยนั้นหลวงพ่อดังเลยอาจารย์ศีลสับเนี่ยดังนะบอกเลขเป็นพระนุ่มบอกเลขแม่นกันนะฮะดังนะเพิ่นว่ามันเพิ่นเก่งใบหวยบ่ดอกฮะโอ้ยคนนี่ห่มกับหอมมันนะน่าจะหน่อยเนาะห่วยแม่นอยู่เลยเนาะเอาเพื่อนจะคล้องเอาไปเอามามากสาวเห็นบ่ไม่ได้อบรมตนอบรมจิตที่ดีไงก็หลงอยู่ในลาภสักการะกลับไปกราบครูบาอาจารย์เราก็รู้ว่าตัวเองจิตไม่ดีแล้วคนมากราบหลวงตาก็ไม่ให้กราบกูไม่สมควรเป็นอาจารย์มึงหรอกบอกเงี้ยมึงไม่ต้องมากราบกูเลยร้องไห้อายเขามากราบไปกราบครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็เลยบอกให้สึกก่อนค่อยบวชใหม่ว่างั้นฮะก็เลยสึกแล้วก็บวชใหม่อย่างเงี้ยนะพอมาบวชครั้งนี้หล่อขึ้นกว่าเดิมเลยดีขึ้นกว่าเก่าคือไม่รักผู้หญิงอีกแล้ว นะจริงนะแปลกตอนนี้ไม่รักเสียใจด้วยจะใครมาลงรักกูเมื่อก่อนเนี่ยโอ้นะเนี่ยพอมาปฏิบัติอีกพอสึกไปเชื่อครูบาอาจารย์มาบวชใหม่พอมาบวชใหม่คนทำไมมันถึงแก้ตัวเองได้เพราะสึกไปปุ๊บเนี่ยพอมาบวชใหม่คนก็ไม่ดูขี้หน้าแล้วเขาก็ไม่เชื่ออีกจริงไหมไม่มีใครมาหาไม่มีใครมาหาคนก็ไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสมันก็เลยเป็นโอกาสนะให้เราดูหัวใจตัวเองว่ามันทุกข์ทรมานคนเคยมีชื่อเสียงกิตติยศอ่ะมีลาภสักการะจริงไหมมีแต่คนยกยอปอปั้นอ่ะสรรเสริญนะแต่พอมาบวชครั้งนี้โอ้โหนะไม่มีใครพูดไงก็ไม่มีใครฟังหรอกเหมือนเด็กเลี้ยงแกะดวงตาเนี่ยเรียกตัวเองว่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะเพราะสึกไปนะแต่พอมันบีบคั้นหัวใจเราเลยเห็นหัวใจของเรานะเห็นหัวใจของตัวเองนะเห็นหัวใจตัวเอง
ทุกข์มากจนร้องห่มร้องไห้คุกเข่าอยู่บวชได้4 เดือนกับ 7 วันนะบวชได้4 เดือนกับ 7 วันตัดสินใจตายยอมตายถวายชีวิตไงทิ้งเลยตายไป10 กว่าชั่วโมงครูบาอาจารย์เอาตำรวจมาชนะสูตรศพเลยนะนี่แหละองค์ที่มานี่แหละที่มาตอนเย็นอาจารย์เซนพอตื่นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาอีกวันหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเปลี่ยนเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคือเป็นคนที่ไม่คิดไม่ใช่ไม่คิดนะไม่ปรุงแต่งไม่เกี่ยวอะไรเชื่ออยู่เขาจึงเรียกอาจารย์องค์นี้แหละเป็นคนตั้งชื่อว่าพระสิ้นคิดเนี่ยที่มาตอนเย็นเขาบอกพระองค์นี้ปัญญาอ่อนนั่งเชื่ออยู่มันเออเล่อมันปัญญาอ่อนมันสิ้นคิดคำว่านะอยู่เล็กเราก็เออกูก็สิ้นคิดก็เลยเป็นหลวงตาสิ้นคิดมาตลอดวันนี้คนนี้นะเป็นคนพูดฮะคืออยู่ด้วยกันมา20 กว่าปีอะพระองค์เนี้ยนะ นั่นแหละที่มาวันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆฮะหวังว่าจะได้รู้จักกันแล้วเนาะเคยรู้จักของตาไหมพ่อใหญ่แว่นฮะเอารู้จักตอนไหนวะโอ้ไปอยู่กี่วันนะ4 วันเจ้าค่ะอ๋อ4 วันที่ไปทำวัดธรรมขาวบ้านมะนาวใช่ไหมใช่ค่ะโอ้พระองค์นั้นไปไหนอ่ะอ๋อตอนนี้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดสำนักวิปัสสนาภูหินตุ้มเจ้าค่ะอ๋อที่นั่นก็มีพระเยอะไหมวิปัสสนาอยู่3 คนนะดีนะองค์นี้ก็ไปเรื่อยนะเป็นพระจรจัดเหมือนกูสมัยก่อนเรียกพระจรจัดไม่คิดถึงวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์อ่ะคิดถึงเจ้าค่ะนะกูจะเชื่อไหมเนี่ยน่าเชื่อก็ได้บ้านอยู่แถวๆนี้เนาะบ้านอยู่สมเด็จเจ้าค่ะสมเด็จมีบ้านเนี่ยกับอีตุ้ยนะก็ไม่ไกลจากอ่างเสือนนท์เนาะไม่ไกลเจ้าค่ะพรุ่งนี้มีอะไรไหมกูกินบ้างเนี่ยถามเรื่องกินก่อนนะพระองค์นะห่วงเรื่องกินนะไอ้ตัวเองตอนนี้วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็มีพระเยอะแล้วนะมีแม่ชีเยอะเจ้าขาดเยอะมากเลยพระเจ้าว่าหน้าตาดีผู้หญิงก็เลยเยอะตอนนี้กุฏิก็พอกันอยู่100 กว่าหลังละนะนะมีกุฏิว่าจะทำสัก150-160 หลังนะก็คงพอแล้วนะนะ ไปเยี่ยมมั้งเนอะต้องตามคุณตุ้ยไปจ้ะค่ะไปคนเดียวไปไม่ถูกโอ้โหไอ้ตุ้ยมันไปได้ที่ไหนอ่ะฮะตอนนั้นกำลังรับซื้อข้าวอยู่ไหมนั่งเก็บข้าวนะตุ้ยเนาะข้าวแล้วนี่ก็ร้านซื้อถูกยิ่งกว่าห่อมะม่าอีกกิโลละ5 บาทมะม่า6 บาทนะตุ้ยเนาะขายกิโลเท่าไหร่วะธรรมดาเนาะพ่อค้าเนาะตอนนี้ไม่ได้ไปไหนอ่ะไม่ได้ไปเจ้าค่ะ
ลวงปู่ไหนอ่ะหลวงปู่บุญจันทร์เจ้าค่ะอ๋อไปทำไมอ่ะท่านจะไปปฏิบัติอ๋อแล้วไอ้ป้อมอยู่ไหมอยู่เจ้าค่ะอ๋อไอ้ป้อมไอ้ซิกูกามันนะก็ไม่ค่อยขึ้นมาเนี่ยกูเคยกล่าวมาแล้วไอ้ป้อมมันมีตัวตนนะที่พูดว่ามันยังอยู่ถ้ำผาขาวนะไอ้ป้อมก่อนกูเคยกล่าวมันอาจารย์สุเทพโอ้ยกล่าวไว้เป็นสิบมันรู้ธรรมมันว่ากูก็เชื่อมันให้กูนั่งยิ้มใส่กันอยู่กับอาจารย์สุเทพไอ้ป้อมเมื่อก่อนอาจารย์สมัยบอกอย่าไปเรียกไอ้ป้อมนะบาปนะเรียกท่านป้อมกูก็เลยเรียกท่านป้อมด้วยเมียมันชื่ออีไข่ใช่ไหมลูกมันชื่อไอ้สไปร์ก็ดีบันไดทำเสร็จแล้วเนาะโอ้มีนะมีโอกาสก็จะไปเยี่ยมถิ่นเก่าอยู่นั้นถิ่นเก่าเนอะเว้ยฮะได้อยู่มากเลยกูไม่อยู่หรอกไอ้ป้อมอยู่นะกูเข็นจนมันรู้อีกทีมันยุ่งนะเนี่ยธรรมะแล้วถ้ำผาขาวตรงนั้นมันดีนะคือมันไกลมันต้องไปหุงข้าวกินเองนะเมื่อก่อนหลวงปู่สอนนะเห็นไหมมีเจดีย์นะหลวงตาเคยว่าบริจาคเงินไปทำลาวเหล็กเห็นไหมอยู่เจดีย์หลวงปู่สอนในถ้ำผาขาวฮะแต่ตอนนี้กูไม่ขึ้นไปหรอกกูขี้เกียจเดินเมื่อก่อนเดินรอบเขาจะนั่งนะนั่นน่ะถิ่นเก่าหลวงตาเคยไปอยู่ถ้ำหนึ่งอยู่ตรงนั้นอยู่สองปีกว่าคนเดียวฮะเดินขึ้นจากเขาในตีนเขาขึ้นไปถ้ำนั้น3กิโลไปอยู่2ปีกว่าก็คิดว่าตัวเองเจ๋งแล้วลงมาพอมาเจอจังๆยังเหมือนเดิมนะน้องตาเนี่ยมันรู้ทำบ่อยนะเมื่อก่อนอยู่นั่นวันละ2ครั้งก็มีจริงเดินไปมันเป็นบ้าเมื่อก่อนเนาะแต่ยังดีที่ว่าเรามีสติไงมาดูหัวใจตัวเองก็รู้ว่าโอ้มันไม่ใช่อย่างเงี้ยก็ทำใหม่คือผิดไปถูกมาหมดแล้วเนาะแต่ที่นั่นมันเป็นถิ่นที่นักภาวนาต้องไปครูบาอาจารย์ต้องผ่านนะฉะนั้นนะถ้าเลยจากเต่างอยมามีภูไม่ฮาวใช่ไหมจังอาชิตจังอาชิตเนี่ยไปอยู่ที่หลังกูนะถามดูได้เลยบ้านข้อสูงว่าชั้นแจ๋วสุดๆนะพระครูแจ๋วโอ้ดีท่านเป็นเจ้าคณะตำบลนะองค์นี้กูก็เคยไปอยู่ด้วยเมื่อก่อนนี้ต้องที่ขึ้นไปนางแกนี่ก็เป็นนางแกเนี่ยอาจารย์หน่อยนะเดี๋ยวชี้ก่อนอาจารย์ตะวันนี่อาจารย์หน่อยไปอยู่นางแกต้องผ่านแล้วนะแต่ถ้าไปบ้านมะนาวเนี่ยมันเป็นสิ่งของฤาษีใช่ไหมพระไปอยู่ลำบากเพราะต้องไปทำกินเองอ่ะถ้าไม่มีโยมไปทำให้กินก็ไม่รู้จะทำยังไงต้องไปเล่นข้าวกินเองก็ดูก็ไม่งามเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลำบากตรงนี้บางทีต้องอดข้าวอ่ะสองสามวันมันฉันนนเมื่อก่อนนะลงมาบิณฑบาตบ้านพังแดงฮะบ้านพังแดงเดินไปประมาณ5กิโลเนี่ยเมื่อก่อนแต่ใจมันอาโซ่ไงกรรมฐานสมัยก่อนมันฮึดไงยังหนุ่มเพี้ยวอยู่นะอายุ30ต้นตอนนี้ไม่ไหวแล้วฮะแล้วพูดถึงเรื่องแถวๆนั้นนะเนาะโอ้ยอดีตเยอะนะเอาอยู่มานานหลวงตาเป็นเจ้าอาวาสหลายวัดแถวนั้นนะสร้างกุฏิไว้ก็เยอะนะบนเขาอะ
ถ้ำไส้กูทำไว้9หลัง8หลัง8หลังนะกูทำนกก็สร้างศาลาสร้างอะไรไว้เยอะนะก็มีวัดหนึ่งวัดมะขามแก้วอีกกูสร้างไว้3วัดอ่ะยังไงนะนะถ้ำพระขาวก็เลยอยากไปช่วยทำอยู่ตอนนั้นมันหาเงินยากเนาะเงิน100-200ก็ไปทำมานะซื้อปูนไปทำเงี้ยก็ดีแล้วแกมีตังค์เนี่ยแล้วไปทำเก็บไว้ทำไมนะเอาไปใช้ให้มันหมดนะนี่เก็บไว้มากเก็บไว้มากก็หวงไงใช้มันหมดไปซะเด้อให้มันหมดเนื้อหมดตัวหมดอนาคตไปอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงเว้ยลองหมดเนื้อหมดตัวรวมจะเป็นยังไงฮะจริงมันจะได้รู้สึกตัวสมองจำไหมจะยั้งมันไว้ทานนะทานมันเต็มเหนียวหลวงตาเนี่ยทานหมดเลยเขาเรียกหลวงปู่สินเก่งคึกโก้ฮะเนี่ยหลวงพ่อสินเกียงคือฮะมึงไปโยมกูมดหอดอนาคตร้องมึงอีลาเพราะฉะนั้นก็ดีนะไปอยู่ตรงนั้นดีแล้วไปอยู่กี่วันส่วนใหญ่จะไปก็ประมาณ15 วันโอ้ไปอยู่เยอะนั่นนะ15 วันโอ้ไปเลี้ยงพระอีกกูนึกว่าจะไปภาวนาภาวนาด้วยเนาะถ้ามึงจะเลี้ยงพระเลี้ยงที่นี่ก็ได้ไม่ต้องไปทำพระขาวหรอกพระขึ้นไปอยู่เยอะใครพระปฏิบัติใครไม่ทราบเยอะอยู่ค่ะมา2-3 วันท่านลงมาบิณฑบาตมีเหรอไอ้ป้อมมันไม่หวงท่านเหรอถ้ามันหวงบอกกูนะเอาชื่อกูไปฮะจริงชื่อกูเชื่อขนมกินได้เท่านั้นกูเคยโดนเขาเอาพี่จีมาถวายอ่ะที่นั่นนะต้องสู้กันอ่ะนะเมื่อก่อนโอ้ยลำบากเขาถือผีเลยเนาะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเจริญขึ้นเยอะแล้วโอ้ยเพราะกูนี่แหละกูบินสบายไหมโอ้กลัวผีไม่ไหม้ไงทำหุ่นไหมเอาไม้อะไรมาทาหัวแดงๆอะไรเจียวคนอ่ะมันมีสบายกูเลยถามว่าเฮ้ยพวกมึงทำอะไรวะเนี่ยมันบอกว่าโอ้พี่ไม่ไหม้บ้างเมื่อคืนนี้มันมาเอาคนมานี่ไป3-4 คนเนี่ยหลวงตาก็เลยถามว่าเอ้าพี่ไม่ไหม้เนี่ยมันมาเอาแต่บุษไส้สิแม่นมันว่าเอ้าทำมันหูจักเรื่องวันนั้นมันจะหูจักว่าจะเห็นหุ่นหลอกมันบอกว่าสนุกเออแม่นี่เหรอน้องว่าจะพักกันเอาถิ่นเบิดบานป้าตัวห่อนผีวะท่านน้องคนมันจังไรนะตัวห่อนผีตัวจะฟังนี่มาพ่อตัวผู้อื่นเนาะเขาก็เลยโอ้หลวงพ่อเนี่ยพยานผีไม่ใหม่มากกูวัดตำบลหมดก็ยังบอกเป็นแล้วของขังบอกอาจารย์มนุษย์ไปซื้อได้เจ็ดสีว่า3 กิโลไม่ได้ไปโปรแกรมนี่ก็มดมือเดียวกูเลยขังนอนพี่ไปมาที่จะซื้อมันจะดังอ่ะคนอ่ะก็เลยดังเลยเรื่องผีใหม่ๆมาหอดผ้าเท่านั้นย่านผีถามมาลงตาย่านกูก็สั่นอยู่คือกันแหละตอนจะกูอดเอานี่แหละมันแพ้กันมองนี่ละแค่มันความอดทนเนี่ยบางทีเนาะก็ป่าช้านะตรงนั้นก็นะต้องกูอยู่นะจะถามว่ากลัวไหมกูก็กลัวนะกลัวมากด้วยแต่กูก็อดทนเอาไงกูว่าอาจารย์บอกว่าถ้ามึงกลัวที่ไหนไปอยู่ที่นั่นกูก็เอาอะนะแล้วก็สู้นะสู้กับความกลัวนะกลัวโอ้ยไม่รู้นะพอตะวันก็จะตกมาผีมันจะมาในตอนมืดเลยเฮ้ยทำไมมันมาหลอกแต่กูคนเดียวว่าพระองค์อื่นไม่หลอกกูมาหลอกแต่ไอ้คนที่กลัวนะไอ้พวกนั้นก็เฉยอยู่กูร้องทำ
ผีมาแกล้งแต่กูคนเดียวอะเนาะเพราะกูกลัวไงเพราะกูหายกลัวเลยผีก็ไม่มีโอ้มันเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากความกลัวเกิดจากความคิดตัวเองนะนี่เห็นไหมมันได้ดีตรงเนี้ยนะกลัวตายก็เหมือนกันนะที่ฉันก็กลัวตายอะนะดีแล้วนะถ้าไปก็นะถามข่าวหาไอ้ท่านป้อมกูหน่อยนะถ้าเจอมันบอกเพื่อนเก่านะอยู่บนสามาอยู่เดี๋ยวกูจะไปแก้แค้นไม่ไหนป้อมไอ้อ้วนลงไปกูไม่อ้วนไปหาท่านป้อมมีตัวตนนะอยู่ที่นั่นแล้วก็ไอ้คนหนึ่งไอ้เนนแจ็คไงตอนนี้ก็อยู่เขาวงไอ้นี่ก็โอ้โหนะเรียกประชุมกูทั้งวันทั้งคืนตอนเนนแจ็คเนี่ยกูนี่โอ้โหโดนมาเยอะโดนกระทำมาเยอะนะตอนนี้กูจะเอาคืนมั่งเฮ้ยกี่ชั่วโมงแล้วพอแล้วมั้งถ่ายทอดน่ะไม่มีใครฟังหรอกนะอาจารย์ตะวันพูดแล้วมีคนดูไหมมึงว่าโอ้เอาละพอแล้วปิดซะ